สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่บน IT Square หลัก4นะครับวันนี้ CX5 ครับรถพี่อ้ํานะครับมาทำการติดตั้งตัวคลิกเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีทำอะไรเพิ่มบ้างนะครับพี่อ้ําก็จะมีปลดล็อกครับล็อกแล้วก็ลมตัววัดลมยางเดี๋ยวเราพากันไปดูเดี๋ยวรบกวนพี่อ้ําเชิญครับเตะโชว์หน่อยฮะโอเคเดี๋ยวนะโทษทีเรามีกุญแจด้วยนะครับอีกรอบนึงครับพี่เนี่ยครับของเราเนี่ยจะมีจุดเตะค่อนข้างกว้างครับเตะได้ทั้งช่วงนี้เตะเอียงก็ได้เฉียงๆก็ได้นะครับจะลองจริงๆเตะแล้วพี่อ้ําเอาขาออกเลยแต่ถ้าไปค้างเนี่ยมันจะไม่ได้เราต้องเตะแล้วเอาขาออกอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราเตะแล้วค้างเนี่ยเซ็นเซอร์มันคิดว่ายังไม่ทำงานเพราะว่ามันจับการเคลื่อนไหวแต่ลองอีกทีครับพี่อ้ําง่ายเห็นไหมง่ายเลยนะครับตัวระบบแจมโปรเทคชั่นก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองพี่อ้ําเตะกลับอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมไปบังให้นี่นะดูนะฮะนี่นะครับปึ๊บเมื่อกี้มันชนไหล่ผมพอดีนะครับก็ระบบเดิมทำงานได้เหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะครับงานติดตั้งเนี่ยก็ไม่มีตัดต่อสายไฟนะครับแล้วก็รับประกัน1ปีนะครับเหมือนสูงเลยนะครับเรารื้อน้อยกว่านะของเราอ่ะตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้ครับวัดลมยางนะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดลมยางก็หลักการของเขาก็คือว่าเวลาที่เราเติมลมยางแล้วเนี่ย เราก็กดปุ่มซ้ายครับซ้ายตัวนี้ค้างไว้เสร็จแล้วมันก็จะเรียนรู้ค่าลมยางตัวใหม่หลังจากนั้นพอเราวิ่งไปเสร็จเนี่ยพอมันเรียนรู้เสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับพอกลายเป็นสีเขียวเสร็จยางที่มันมีค่าเพี้ยนจากที่มันเรียนรู้ไป 20% เมื่อไหร่มันก็จะร้องตามล้อนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดฝาท้ายกันอีกทีก่อนนะปึ๊บโอเคครับผม